3เมนูอาหารเช้าที่ต้องเลี่ยงสำหรับคนอยากผอมเร็วนะคะก่อนจะไปฟังความรู้ดีๆอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้รีด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับการลดพุงลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะเมนูที่1นะคะข้าวเหนียวหมูปิ้งเพราะว่าข้าวเหนียวเป็นข้าวขาวมันจะเปลี่ยนรูปเป็นไขมันสะสมได้ง่ายนะคะส่วนที่2ก็คือหมูปิ้งมีไขมันแทรกเยอะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ทานนะคะเมนูที่2ก็คือปลาท่องโกน้ำเต้าหู้โดยเฉพาะที่ใส่น้ำตาลใส่เครื่องเยอะๆนะคะแน่นอนว่าปลาท่องโกเป็นแป้งและเมื่อเอาไปเจอกับน้ำมันร้อนๆมันจะมีทรานส์แฟตหรือว่าไขมันเลวสะสมได้ง่ายนะคะส่วนน้ำเต้าหู้ที่ใส่เครื่องเยอะๆนะคะแน่นอนว่าแคลอรี่สูงค่ะและเมนูที่3เป็นเมนูยอดฮิตเลยนะคะนั่นก็คือข้าวไข่เจียวแน่นอนนะคะว่าถ้าเป็นไข่ต้มให้แคลอรี่แค่70แคลไข่ดาวเนี่ย150แคลและไข่เจียว250แคลเลยนะคะเพราะฉะนั้นแคลอรี่มันจะสูงมากๆสังเกตไหมคะว่า3เมนูนี้เนี่ยสารอาหารไม่ครบ5หมู่แถมยังแคลอรี่สูงด้วยถ้ารู้แบบนี้แล้วเราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลยนะคะสำหรับคนที่อยากได้สูตรอาหารเช้าดีๆอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวเอริตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนค่ะ